ุรากลับจากจีนครั้งนี้เหนื่อยไหมก็นิดหน่อยค่ะอาจารย์เหนื่อยนะไปเปิดภัตตาคารคาเฟ่ทีเรียนี่ที่น่ากินชื่อภาษาจีนก็คือเฟยไทชานเฟยไทชานค่ะแล้วก็คำว่านิธินากิน NAGIN จริงๆก็คือว่านิธิน่ากินอ๋อน่ากินคำว่าน่ากินก็คือน่ารับประทานน่ารับประทานน่ารับประทานดังนั้นเนี่ยภัตตาคารนี้ก็เปิดคือได้เลิกเปิดไปแล้วเมื่อวันที่11เดือน11เวลา 11:11 น.เป็น81นะคะอาจารย์ 11:11 น.นั่นก็4ตัวแล้วของวันที่11เดือน11นั่นหมายความว่าเป็นเลข1แบบ8ตัวใช่ค่ะซึ่งเลข8เนี่ยของจีนก็ถือว่าเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดร้านที่แบบสมบูรณ์ค่ะนะก็อยากจะเรียนว่าในสาขานี้เนี่ยเป็นสาขาที่3คือการเปิดภัตตาคารที่จีนน่ะบางคนก็ขนทุนไปมโหฬารค่ะแล้วก็ผมเห็นว่าเจ็บตัวกันตามๆกันแต่ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็ค่อยๆทำไปค่ะครั้งแรกนะเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มทำแบบ stand alone คำว่า stand alone หมายความว่าไปเช่าตึกแล้วก็ทำเป็นการทดลองทำค่ะแต่ว่าทดลองทำนี้ก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากก็ได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้บริโภคชาวจีนแบบอย่างมากค่ะทั้งขายออนไลน์ด้วยแล้วก็รวมทั้งขายออฟไลน์ด้วยคำว่าออฟไลน์ก็หมายความว่าขายที่ร้านคนก็เยอะเป็นร้านตึกแถวห้องเดียวทั้งหมดเนี่ย3ชั้นตอนนั้นอยู่ที่ตำบลหลินกุ้ยใช่ไหมคะอยู่ที่ตำบลแบบหลินกุ้ยจำได้ว่าไปตำบลแบบหลินกุ้ยเนี่ยสมัยก่อนตอนนู้นเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นทุ่งนาหมดเลยอ๋อยังคือยังเป็นทุ่งนาประชาชนก็ยังอยู่กันแบบบ้านชั้นเดียวยังไม่ใช่ชุมชนเมืองแต่ปรากฏว่าเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยกลับไปนี่จำไม่ได้แล้วโอ้โหตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมีโคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเยอะจริงๆมีตลาดใหญ่ๆมีห้างสรรพสินค้าแล้วตอนนั้นน่ะเราก็ตัดสินใจว่าเอางั้นไปลงหลักปักฐานทดลองทำภัตตาคารแห่งแรกที่ตำบลหลินกุ้ยเมืองกุ้ยหลินพอเราทำภัตตาคารแบบ stand alone เสร็จแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราก็มานั่งนึกว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะขยายแบบยังไงค่ะเราก็ขยับเข้าไปในโรงแรมโรงแรมเนี้ยสวยมากตั้งอยู่ริมทะเลสาบสุริยันแบบจันทราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือพูดถึงแบบโลเคชั่นเนี่ยได้ค่ะได้สำหรับคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวรถลาจอดก็แบบสะดวกดังนั้นเนี่ยผมก็คุยกับลูกชายว่าคุณอยู่ในโรงแรมเนี่ยสักปีแบบ2ปีนะหมายความว่าอยู่เนี่ยสั่งสมประสบการณ์ดูว่าปัญหาที่มันเกิดมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างรสนิยมผู้บริโภคเป็นยังไงแล้วก็ดูเรื่องการเรียกจัดหาวัตถุดิบให้เรียบร้อยบางอย่างต้องสั่งมาจากประเทศไทยคือบางอย่างนี่สามารถจะหาได้ในท้องถิ่นดังนั้นคุณก็ต้องศึกษาเรื่องต่างๆแบบอย่างนี้วันนึงผมก็ถามลูกชายว่าหลังจากทำภัตตาคารทั้งสองแห่งเนี่ยคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์พร้อมหรือยังเขาบอกพร้อมครับพ่อผมบอกถ้าพร้อมเนี่ยคุณต้องเข้าห้างแล้วก็อยากจะเรียนมาตอนนั้นเนี่ยมีบรรดาผู้แทนจากห้างต่างๆพูดถึงห้างสรรพสินค้าเนี่ยเดินทางมาหาลูกชายผมมาจีบเหรอคือมันก็หมายความมาจีบอยากจะให้ไปทำในห้างของเขาแต่ผมก็ให้คำแนะนำว่าห้างต่างๆเหล่านี้จุดประสงค์หลักของเขาเนี่ยแบบคืออะไรบางบริษัทเนี่ยรวยจริงใหญ่จริงแต่ความต้องการทำห้างก็คือว่าต้องการจะขายคอนโดมิเนียมจะสร้างเป็นออฟฟิศให้เช่าและทำนองเนี่ยคุณก็ทำใหญ่โตโอฬารที่คุณทำห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เพียงแต่ว่าคุณต้องการให้คอนโดคุณนะขายได้ดีเท่านั้นเองค่ะดังนั้นน่ะคุณก็ไม่มุ่งมั่นกับห้างผมก็บอกกับลูกชายว่าถ้าเจอลักษณะอย่างนี้อย่ารับอย่าทำวันหนึ่งเขาก็โทรศัพท์มาบอกพ่อครับผมเจอห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งความมุ่งหวังตั้งใจของห้างนี้ก็คือว่าต้องการทำห้างสรรพสินค้าขายของจริงๆไม่ต้องการขายคอนโดหรือว่าทำโรงเรียนหรือว่าทำโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่ชื่อว่าห้างมิกซี่ผมก็บอกลูกชายว่างั้นลองแบบติดต่อดูโดยปกติแล้วห้างในประเทศจีนเนี่ยคุณมีสตังค์คุณหิ้วกระเป๋าไปหาเขา
ถ้าห้างที่ทำห้างจริงๆนะห้างที่มีชื่อเสียงนะเขาไม่ได้สนใจสตางค์คุณนะแต่เขาสนใจแบรนด์ของคุณว่าคุณแบรนด์ดีหรือยังดังนั้นเนี่ยการสร้างแบรนด์ในประเทศจีนจึงค่อนข้างแบบจะสำคัญสร้างให้คนติดก่อนสร้างอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นพวกชามจานช้อนรสชาติอาหารประเภทอาหารสไตล์ของร้านคือสไตล์ของร้านดังนั้นเนี่ยเมื่อไปคุยปุ๊บเขาก็รับเลยตอนเริ่มก่อสร้างเนี่ยผมก็ได้เดินทางไปดูเป็นที่มาของวันที่เปิดวันที่11เดือน11ที่ผ่านมาวันที่11เดือน11เนี่ยเราก็เชิญนะก็เชิญหน่วยงานของทางแบบราชการไทยเพราะแบบภัตตาคารคาเฟ่ทีเลียนิธินากินนะได้แบบไทยซีเล็กเป็นรางวัลของกระทรวงพาณิชย์เป็นรางวัลของต่างกระทรวงพาณิชย์ว่าเอาละร้านที่ได้แบบไทยซีเล็กเนี่ยก็หมายความว่ามีแบบมาตรฐานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเกรดเยี่ยมประมาณทํานองเนี้ยก็มีการเชิญท่านกงสุลใหญ่ค่ะนานครหนานหนิงหนานหนิงนี่ก็เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองแบบวังสีคือนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์แบบใหม่ด้วยนะค่ะแล้วก็ยังมีท่านกงสุลอีก2ท่านแล้วก็มีข้าราชการของที่กงสุลใหญ่นครหนานหนิงตามมาด้วยตามมาด้วยนะการตกแต่งร้านเนี่ยก็ต้องมีที่ภาษาอังกฤษว่าธีมว่าคุณต้องการที่จะให้ร้านของคุณเนี่ยมีทิศทางหรือมีแบบบรรยากาศเนี่ยแบบไปทางไหนคุณขายอาหารไทยอาหารไทยก็มีมากมายแบบหลายอย่างบางแห่งก็ประดับประดาเป็นไทยมีเป็นอาหารอะไรไทยมากๆเลยเขาเรียกว่าอาหารแบบชาววังใช่ฮะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นธีมประเภทแบบเหมือนกับเป็นสตรีทฟู้ดแล้วก็ย้อนหลังไปนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยการตกแต่งร้านก็จะเอาพวกภาพเก่าๆโปสเตอร์เก่าๆนำมาแปะมาวางแล้วก็มีทุกๆด้วยอยู่2คันค่ะคือเวลาคนจีนเนี่ยมาประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นประหยัดหน่อยเขาก็ชอบนั่งตัวทุกๆพวกที่ต้องการประจนภัยในเมืองเนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้ทุกๆเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของไทยเลยค่ะเขาก็จะชอบกันดังนั้นเนี่ยหลายคนก็อยากจะทดลองนั่งทุกๆแล้วก็คือเดี๋ยวนี้เวลาคนไปทานอาหารเนี่ยก็จะชอบถ่ายรูปแล้วก็ลงในแบบโซเชียลมีเดียอันนี้เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบสมัยใหม่ดังนั้นเนี่ยเราก็จับพฤติกรรมของผู้บริโภคตรงเนี้ยว่าเขาชอบถ่ายรูปแล้วก็ทำการตกแต่งร้านเนี่ยคล้ายๆกับเป็นบรรยากาศของแบบในประเทศไทยบางคนเห็นภาพยังนึกเลยว่าเรายังอยู่ประเทศไทยกันนะคะนอกจากเราแล้วเนี่ยนะยังจำได้ว่าลูกสะใภ้ผมอะ่ะเข้าไปถ่ายรูปในร้านแล้วก็ส่งไปลงในแบบ WeChat เพื่อนๆก็ถามมานี่เธอกลับเมืองไทยอีกแล้วหรือ จริงๆแล้วก็ถ่ายในร้านที่เมืองแบบกุ้ยหลินเนี่ยวันนั้นเนี่ยทั้งอาจารย์ทีมงานแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยก็ใส่ชุดนักเรียนด้วยนะคะคือไม่ใช่ความคิดของเบงนะค่ะเป็นความคิดของลูกชายเขาก็บอกว่าอยากจะให้มันดูแปลกเราจะแต่งชุดอะไรอ่ะชุดราชประแตนก็ไม่ได้ชุดไทยแบบไหนก็ดูไม่ดีชุดที่ง่ายที่สุดต้องนึกถึงง่ายในการแบบสวมใส่ง่ายในการหาแล้วก็แบบราคาไม่แพงง่ายต่อการให้การบริการด้วยแล้วก็ง่ายต่อการให้การบริการคุณต้องนึกถึงว่าถ้าคุณอยู่ในชุดไทยมีสบงสบายอะไรเนี่ยนะผ้าถุงนี่ก็เดินไม่ค่อยถนัดแล้วเดินไม่ถนัดแล้วแต่ถ้าเป็นชุดนักเรียนชั้นประถมก็ได้ชั้นแบบมัธยมก็ได้ถ้ามองเนี่ยก็คล่องนะแล้วก็แต่เราก็ต้องแต่งให้เขาดูด้วยเราเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เรายังกล้าแต่งนะแล้วก็ดังนั้นแบบพนักงานนะก็ควรจะกล้าแต่งตาม
แบบพวกเราที่มาจากประเทศไทยด้วยนอกจากชุดนักเรียนแล้วก็ยังมีเสื้อกั๊กของวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะครับคือคนที่เข้ามาทานก็ชอบกันมากเพราะว่าเหมือนได้บรรยากาศในแบบไทยๆแท้ๆเลยเปิดร้านอาหารในจีนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะอาจารย์คือผมว่าต้องมีแบบรู้จักแบบผู้คนแล้วก็รู้จักกฎระเบียบของเมืองรู้จักกฎหมายของเมืองและของประเทศมากแบบพอสมควรแล้วก็ต้องใช้สำนักงานกฎหมายสำนักงานบัญชีแบบที่ดีอย่างของเราที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ไปจดทะเบียนที่แบบฮ่องกงบาลานซ์รีสอร์ทกรุ๊ปฮ่องกงจำกัดซึ่งฮ่องกงก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนหนึ่งประเทศแบบสองระบบอย่างแบบอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยการที่คุณจดทะเบียนบริษัทที่ฮ่องกงก็สามารถจะเข้าไปทำอะไรในประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างจะได้ง่ายแต่ถ้าทำในจีนเลยเนี่ยก็จะยุ่งยากมากแล้วหลังจากนั้นก็ต้องแบบขออนุญาตเมืองให้ดีแล้วก็ห้ามเปิดก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต มีหลายแห่งพอตั้งร้านเสร็จก็คิดว่าเอาละขอใบอนุญาตแล้วมีการบอกว่าวันบรรลือนี้จะมาขายก่อนวันนี้ผิดกฎหมายเลยแบบผิดกฎหมายเขาปิดเลยนะจีนในกฎหมายเขาเข้มมากนะดังนั้นเนี่ยต้องให้ชัดเจนว่ามีใบส่งมาจากทางราชการยืนยันเรียบร้อยว่าเขาได้อนุญาตอนุมัติให้เปิดแล้วก็นำมาติดข้างฝาไว้แล้วก็จึงเปิดบริการได้คนจีนนี่แปลกอย่างอะไรก็ตามเป็นของไทยเป็นสินค้าไทยเป็นการบริการจากประเทศไทยนี่เขาจะชอบนะเพราะเขาถือว่าเป็นสินค้าและการบริการที่ได้แบบมาตรฐานแล้วก็เดี๋ยวนี้คนจีนเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดดังนั้นเนี่ยการที่เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเนี่ยก็ได้มารับประทานอาหารไทยแล้วก็แบบติดใจบรรยากาศไทยๆด้วยดังนั้นเวลากลับไปก็อยากจะรับประทานอาหารไทยนั้นเทคนิคการเปิดภัตตาคารอาหารไทยในประเทศจีนอย่างนึงก็คือว่าต้องดูว่ามีเที่ยวบินไหมที่จะบินระหว่างเมืองที่จะเปิดกับประเทศไทยเพราะแบบถ้าไม่มีนะคนในเมืองนั้นก็ไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยไม่เคยสัมผัสกับอาหารไทยการที่จะแนะนำอาหารไทยให้คนที่ไม่เคยรับประทานอาหารไทยนี่เป็นเรื่องยากพอสมควรนะอย่างเครื่องบินที่เรานั่งไปทั้งขาไปและขากลับเนี่ยเราเป็นคนไทยแค่ไม่กี่คนเองนะคะนอกนั้นก็เป็นคนจีนทั้งลำเลยก็คือก็เป็นคนจีนทั้งลำแต่เราไปลงที่แบบนั้นเองนะค่ะผมเนี่ยอยากให้บรรดาผู้คนที่ทำงานด้วยกันแบบในประเทศไทยเนี่ยทั้งคุณดร.โรสทั้งคุณโอคุณชวิกาเนี่ยนะได้สัมผัสนครแบบนั้นเองดังนั้นเนี่ยก็ให้บินไปลงที่แบบนั้นเองแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงจากนครนั้นเองไปยังเมืองแบบกุ้ยหลินทั้งขาไปแล้วก็ขากลับดังนั้นก็จะได้เห็นบรรยากาศได้สัมผัสความแตกต่างระหว่างหนานหนิงกับระหว่างแบบกุ้ยหลินซึ่งแน่นอนในความแตกต่างในค่อนข้างสูงเพราะที่หนานหนิงเนี่ยเป็นเหมือนกับเมืองที่เป็นเมืองเอกเป็นเมืองเอกเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองพูดง่ายๆก็คือเป็นเมืองหลวงของแบบมณฑลผู้คนก็จะมีฐานะหน่อยนะฮะแต่พอเวลาไปที่แบบกุ้ยหลินเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะรองลงมาหน่อยหนึ่งหมายความการแต่งเนื้อแต่งตัวรสนิยมความมีฐานะอะไรทำนองเนี้ยนะแต่ผมชอบบรรยากาศที่แบบกุ้ยหลินค่ะคือกุ้ยหลินเนี่ยเป็นเมืองแบบท่องเที่ยวแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเมืองที่บูมตูมตามสำหรับแบบคนจีนร้านเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปเราจะเห็น
องค์เทพที่อาจารย์อัญเชิญไปด้วยนะคะคือผมอยากจะเรียนว่าในตอนนี้เนี่ยคนจีนก็สนใจเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังแล้วก็เทพต่างๆก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านในประเทศจีนเนี่ยที่เปิดให้เช่าพวกนี้นะพวกวัตถุมงคลจากประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวนี้พระภิกษุเนี่ยนะครับจากประเทศไทยเดินทางไปจีนค่อนข้างยากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะบางรูปเนี่ยเดินทางไปทำพิธีแล้วก็ปรากฏทางรัฐบาลจีนแบบไม่ค่อยชอบดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายรูปก็สึกแล้วก็ไปทำพิธีก็คือสึกเพื่อที่จะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลของขลังเลยนะคะแล้วพวกสักยันต์อะไรพวกนี้นะซึ่งวันนี้แรงมากในประเทศจีนเนี่ยนะค่ะผู้คนก็เริ่มทำมาค้าขายมากขึ้นพอเริ่มทำมาค้าขายก็นอกจากพลังเงินทุนพลังความรู้องค์ความรู้ในการทำมาค้าขายแล้วเนี่ยบางทีก็ต้องการแบบพลังใจที่พึ่งทางใจเป็นพวกที่พึ่งทางใจภัตตาการของเราเนี่ยเวลาเข้าไปก็เห็นใส่ใหญ่เลยนะครับท่านลูกชายก็เตรียมไปก็หมายความว่านอกจากจะเป็นความเชื่อแล้วก็ยังเป็นที่สนใจของบรรดาลูกค้าแบบชาวจีนพอเข้ามาก็ถามกันใหญ่ว่านี่คืออะไรก็นำไปสู่การเล่าทำให้ภัตตาการของเราเนี่ยเป็นภัตตาการที่มีเรื่องเล่านอกจากเรื่องเล่าแล้วก็ยังสร้างชีวิตชีวาให้กับคนที่มาด้วยนะคะเพราะว่าได้มีการพูดคุยได้มีการสอบถามได้มีการเขาเรียกว่าเอาไปเล่าต่อเล่าสู่กันฟังได้ด้วยเราก็ต้องเรียกว่าอบรมให้ความรู้กับบรรดาบริกรในร้านเพราะบริกรในร้านของเราก็เป็นบริกรแบบชาวจีนเขาก็ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทยและก็ยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเราก็ให้ความรู้ด้านต่างๆใส่เป็นอย่างนี้กุมารทองเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นวัตถุมงคลจากประเทศไทยนะ คนไทยบางส่วนเนี่ยเขาเชื่อเรื่องอย่างนี้ที่สำคัญก็คือว่าพระอริยะละรุ่นชัยนะแบบวิเทศ ชัยนะก็มาจากชนะวิเทศกับต่างประเทศรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นผู้ชนะในต่างประเทศการทำภัตตาการอย่างนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยคือบล็อกเกอร์กับบล็อกเกอร์นะคะคือในประเทศจีนแบบตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยต้องทำตามกระแสของแบบโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าคุณจะเปิดร้านอาหารจะทำภัตตาการจะทำทัวร์หรือว่าทำกิจการด้านใดๆก็แล้วแต่คุณต้องใช้บรรดาที่เรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ค่ะก็หมายความว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโซเชียลมีเดียซึ่งมีก็ทั้งบล็อกเกอร์แล้วก็บล็อกเกอร์คือบล็อกเกอร์ก็คือคนที่เขียนลงในบล็อกนะคะยิ่งถ้ามีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะๆมี follower เยอะๆเนี่ยยิ่งมีอิทธิพลสูงมากเช่นเดียวกันบล็อกเกอร์นี่จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะจะเอาวิดีโอมาพูดคุยอะไรเงี้ยสั้นๆแล้วก็ถือว่าด้านไหนที่ได้ออกช่องของบล็อกเกอร์วอลเกอร์ต่างๆที่ว่ามีชื่อเสียงอย่างเงี้ยก็จะดังไปด้วยค่ะแล้วเขาก็ทำเป็นโฆษณาสั้นๆรู้สึกทางจีนต้องสั้นมากเลยใช่ค่ะประมาณไม่ถึง1นาทีนะค่ะแล้วก็พอลงไปเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็คนเต็มไปหมดเลยซึ่งก่อนหน้าที่เราจะเปิดร้านอย่างเป็นทางการ1วันเราก็มีปาร์ตี้ของบล็อกเกอร์กับบล็อกเกอร์ด้วยนะคะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถ่ายทำแล้วผมก็ตามดูผลงานพวกเขานะค่ะผมว่าเขาก็ถ่ายทำได้ดีแล้วก็กระชับแน่นเราไม่เข้าใจภาษาจีนนะผมไม่รู้ภาษาจีนเลยแต่เราดูภาพต่างๆนานาภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็คิดว่าเออเขาทำได้ดีแล้วก็ดึงดูดให้เราเนี่ยชวนอยากจะให้เราในประทานอาหารค่ะที่ต้องขอบคุณอย่างมากก็คือบรรพบุรุษของไทยที่ได้สะสมองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารหลากหลายทั้งอาหารแบบหวานคาวเนี่ยและบรรปลายแบบไทยที่สุดก็กลายเป็นอาหารเรียกว่าอยู่ในแถวหน้าดีกว่าจะบอกเราที่หนึ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกินไปแต่อยากจะบอกว่าในบรรดาท็อป5ท็อป3เนี่ยประเทศไทยถึงแล้วแล้วก็อยากจะเรียนว่าทรัพยากรด้านวัฒนธรรมอาหารของไทยเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ลูกหลานไทยเนี่ยสามารถจะหยิบไปใช้หากินทั้งในต่างประเทศทั้งในประเทศสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้